ปวดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกรคริปโตนะครับในตลาดหมีนะแต่มีบางเหรียญเติบโตมาเป็น100%นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันที่ตลาดยำแย่อย่างนี้มีบางเหรียญเติบโตบางเหรียญ300%วันนี้มีบางเหรียญเติบโตมากกว่า60%แล้วก็100%รนะครับก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้ทําให้เพื่อนๆไม่พลาดข้อมูลดีในโลกรคริปโตกันนะยังไง ฝา,ากด like, กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมง,งานคลิปตัวอกที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเ,อเลยนะครับเดี๋วผมขอพาไปดูในเรื่องเกี่ยวกับเซลเซียสกันก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของโพลีกอนเนาะเพราะว่าล่าสุดน,นะครับผมเราจะที่ทางเซลเซียสได้ยืดล้มละลายนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลในส่วนของตัวบาลานซ์ชีสนะครับจะสังเกตว่ามีหลุมอันนี้ไม่ใช่หลุมเป็คอยนะแต่หมายถึงว่า มีมีเงินที่ที่พร่องไปนี่แหละประมาณ1.2ิลเลียนนะครับหรือว่า1,200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็ถือว่านี่เนาะอยู่ที่ราวๆ5,500ล้านเหรียญถูกต้องไหมครับแต่แอสเซทมีอยู่ราวๆ4,300นะครับผมซึ่งก็เลยเป็นมเงินที่หายไปราวๆ1.2บิลเลียนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตในณขณะนี้นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับผมเลดัวร์เซลเซียสราคา พุ่งขึ้นสูงนะครับพุ่งขึ้นมากว่า63%นะแต่ถ้าใครเข้าไปซื้อยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันมีในเรื่องของตัวแฮชแท็กชารตสครีตถูต้องไหมอารมณ์คล้ายๆกับเกมสตซ็อปหรือว่าที่แบบเพี่อะไรเกมสตซ็อปกำลังจะล้มละลายหรือว่าเกมสตซ็อปกำลังจะแบบหมดอนาคตอะไรแบบเนี้ยคนก็มองว่าโอเคมันมันก็ควรที่จะลงถูกต้องไหมแต่ชาวเน็ตนะครับผมชาวคริปโตเนี่ยก็เข้าไป ลองกันอย่างหนักหน่วงใน,นขณะนี้นะครับก็ mm. เลยเดียวว่าทำให้ตอนนี้ราคาเซลเซียสหรือว่าเหรียญเซลพุ่งขึ้นกว่า63%เรเนแต่ก็ทีรินั้นต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับทำไมผมถึงต้องพูดว่าระมัดระวังนะครับเพราะว่า v g x นะครับผมก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นในกรณีคล้ายๆแบบนี้พุ่งเหมือนกันหลังจากที่เยืนล้มละลายนะครับพุ่งแบบเดี๋ยวผมขอดูซิว่าพุ่งเท่าไหร่นะครับพุ่งขึ้นมาราว้เรา30%ในช่วงระยะเวลา 1- นึงวันอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่ก็ ก็ไม่ได้พุ่งตลอดนะก็เ,เริ่มดรอปลงมานะครับผมก็เลยกังวลว่าเซลสเซีโอเคอาจที่จะพุ่งกว่านี้ก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้นะตอนนี้มันพุ่งมากว่า60%นะครับก็ต้องรอดูว่าจะพุ่งไปแหลงมากกว่านี้หรือไม่แต่ยังไงแล้วระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเมติกกันบ้างน,นะครับผมเป็น3ใเหตุผลนะว่าทําไมเมติกหรือว่าเหรียญโพลกอน gon, ช่วงนี้โตมาเป็น100%นะฮะ โอ้โหเียเดียวว่าเราอยู่ในแบรนด์มรเก็ตที่มีบางเหรียญพุ่งขึ้นไป100% v g x พุ่งมา 3%0% 0ซึ่งทัง้นนี้ฉะนั้นผมคิดว่าหลายคนก็คงกําลังติดตามขาา่าวสารแล้วก็กำลังมองว่าเหรียญอะไรที่มันจะทุดมูลกันบ้างนะครับแต่ก็ทั้นนี้ฉะนั้นช่วงนี้มันอาจที่จะขึ้นเป็นบางเหรียญนะยังไงรเระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับมันไม่จะเป็นว่าจะต้องขึ้นทุกๆเหรียญเหมือนช่วงที่เป็นบูมมาร์เก็ตบูมมาร์เก็ตมันเหมือนเ,นเงินมันสาดเข้ามาในโลก ตลาดมีอย่างไรแล้วมันก็จะมีแค่บางโปรเจกต์เท่านั้นแหละที่มันเติบโตนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ดีๆเนาะซึ่งอโอเคสามเหตุผลนะครับว่าทำไมเมติกหรือว่าโพลีคอนถึงเติบโตในช่วงนี้นะครับเหตุผลแรกก็คือเป็นในเรื่องของเมเจอร์อะดอปชันอะนาล e อกนะครับหรือว่าล่าสุดที่ดิสนีย์ได้เลือกโพลีกอนเข้าไปเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปีกแล้วกันเนาะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะมาทำในเรื่องของอ product ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเว็บ3 NFT อะไรต่าง ของดิสนีย์นั่นเองซึ่งเขาเลือกโพลีอนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่โพลี곤ไม่ใช่ว่าจะเล็กๆหรือว่าไม่ใช่ว่าจะสูญหายไปในอนาคตอะไรแบบนั้นอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างมีพื้นฐานที่แข็งมากๆนะครับผมไม่อย่างนั้นดิสนีย์คงจะไม่เลือกนั่นเองนะครับประกอบกับนะฮะได้อันนี้ส่งเต็มๆจาก ลูน่านะครับผมที่ลูน่าเชนมีปัญหาถูกต้องไหมเล่าหลายโปรเจกต์นะครับเขาบอกว่า48โปรเจกต์ project, landing on polygon นะครับผมหรือว่าหลายๆโปรเจกต์ที่ออกจากลูน่าโอเคบางโปรเจกต์ก็ไปที่อื่นนั่นแหละแต่บางโปรเจกต์ก็มาที่โพล y ก o อนซึ่งโพล y ก o อนดูเหมือนว่าจะได้รับอน,นุสงเต็มๆจากลูน่าเดเวล p อปเปอร์ต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตโปรเจกต์ต่างๆที่ย้ายมาโพลีกอนจะ เติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประกอบกับนะครับผมตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลกําลังเป็นกระแสฮอตทิสใน,นนะขณะนี้ก็คือมือถือที่ชื่อวว์นอ t ติ้งโฟนนั่นเองนะครับผมก็เป็น Android เนาะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมือถือที่เ,เป็นหนึ่งค่ายนะที่ชอว่า n o t h i n g นะครับก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโพลีคอนนะครับเพราะว่าล่าสุดโพล y กอนแล้วก็ n o t ต i n g โฟนจับมือกันนะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเดืซื้อ NFT ในมือถือของ n o t ต i n g ได้่นองนะครับซึ่งนี่ก็มีทวิตนี้นะครับผมโพลีกรอ X นอตติ้งนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่อน,นาคตเว็บ3มาเนี่ยโพลีกอนก็เริ่มที่จะเข้าไปในแวดวงของมือถือเพิ่มเติมเริ่มจาก Notting ก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างไปร่วมมือกับแบรนด์ใหญ่ค่อนข้างเยอะเนาะดี n o นอตติ้งในขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะได้รับความนิยมจากการซื้อ NFT หรือว่าจากการใช้เว็บ3บนโพลีกอน มากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่ายินดีและกันสำหรับแฟนเมติกนะครับโอเคก็สําหรับช่วงเที่ยงมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับข่าวสารนะก็ถือว่ามีบางตัวก็เติบโตแล้วก็มีบางตัวที่ยังไม่ค่อยเติบโตนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ตลาดค่อนข้างอย่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวมนูนเดี๋ยวไม่มูนนะครับยังไงระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่จะลงเห็นไหม นะครับผมส่วนใหญ่จะลงแต่ก็มีบางเหรียญ XMR Algo XCN นะครับขึ้นเนาะเหรียญ Privacy Coin ขึ้นนะครับผมในลักณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีเมืเหรียญเติบโตแล้วก็มีบางเหรียญที่ค่อนข้างยแย่นะยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อขๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมรวมถึงสามารถสั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะกดสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกเพื่อที่จะเป็นกกาลังงใใจนนช่ววี้เอไ ก็ได้นะครับผมดิงอยู่ด้านใต้คลิปโอนี้เนาะเราเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังสนใจหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเล่มนี้นะครับผมสามารถที่กดเข้าไปสั่งซื้อด้านใต้คลิปโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับรวมสูตรเทรดบิตคอยแบ็กเทสย้อนหลังกว่า10ปีเนาะไม่รู้เรื่องการกาฟก็เทรดได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสั่งซื้อกันอย่างล,ล้นลามนะยังไงก็ ใครยังไม่ได้สั่งรีบกดเข้าไปสั่งลิงดตาต้ยคิปอิโดนี้กันได้เลยนะครับโอเคก็สเล็กคิปอิโดนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะขอให้ฟแฟนๆขอให้แฟนๆแมติกฟินฟินทุดมูนกันละกันนะครับสวัสดีครับ